รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย起来真好看，真的。奶龙笑起来是。我这边上去到西门啦。真哦。对。好，等一下我带你们走。OK。这边上去到西门。你不用这样子，我在这边做朋友。我不知道呀。你那了螺蛳粉เมนูหลัวซื่อฝันหรือเส้นหมี่ซุปหอยขมเป็นอาหารจีนที่น่าลองมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นบะหมี่ที่มีกลิ่นเหม็นค่ะโดยที่คำว่าหลัวซื่อแปลว่าหอยชนิดหนึ่งและฝันแปลว่าเส้นหมี่ที่มีความเหนียวดังนั้นหลัวซื่อฝันจะเป็นอาหารที่ทำจากเส้นหมี่ขาวในซุปหอยหลัวซื่อปรุงด้วยเครื่องเทศหน่อไม้ดองถั่วลิสงเห็ดหูหนูดำหัวไชเท้าแห้งผักสดหรือส่วนประกอบอื่นๆที่เราอยากจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะฟังแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยเมนูนี้นะคะมีกลิ่นหน่อไม้ที่แรงมากเลยค่ะเลยกลายเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเหม็นที่บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบเลยล่ะค่ะแต่ถ้าคนที่ชอบก็จะบอกว่ามันอร่อยมากเลยของเหม็นค่ะอันนี้คือไห่ใต้ไห่ใต้สาหร่ายอันนี้คืออั้นเสือค่ะเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะไข่นกกระทาอันนี้คือส้วนเสือส้วนส่วนอ๋อส่วนสุดก็คือไม้ไผ่เอ้ยหน่อไม้เปรี้ยวค่ะอันนี้คือควาซึงควาซึงอันนี้คืออันนี้คือเส้นไผ่อ่าฮะมากินแล้วนะใช่มีชิมเลยมีเส้นแซ่เอ้ามาอร่อยอ่ะเริ่มจากการดมก่อนว่ามันเหม็นจริงไหมไม่เหม็นไม่เหม็นไม่มีกลิ่นนะถ้าแบบยาวๆอ่ะไม่ใช่ผิวกายมันก็จะรู้สึกแบบอ๋อโหให้เยอะมากเลยอ่ะจะกินหมดได้ยังไงเริ่มจากอันนี้จ่าตั้นไข่ทอดก็คือไข่เจียวเหมือนไข่เจียวทั่วไปเส้นหนึบเหนียวมากอันนี้เรียกว่าอะไรนี่เสียงลิงจวนเสียงลิงจวนมันคืออะไรเนาะต้องใส่น้ำซุปต้องใส่ลงไปน้ำซุปต้องให้คนจีนสอนกินเพราะกินไม่เป็นผักบุ้งภาษาจีนเรียกว่าคงซินช่าย好吃ที่เหมือนอร่อยหรือว่าที่อร่อยมันเหมือนกันน่ะ
คือฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้รู้สึกผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะแต่ว่ายังกินไม่ลดเลยแล้วก็ร้านหลัวชื่อฝนอันเนี้ยเขาจะให้ตงกวาอิ่มเลี่ยวมาด้วยตงกวาอิ่มเลี่ยวตงกวาคือแตงกวาอิ่มเลี่ยวคือเครื่องดื่มซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างจีนกับไทยเหมือนกันเพราะว่าที่จีนอ่ะเขาให้อันเนี้ยแบบไม่เย็นแต่ที่ไทยอ่ะอย่างน้อยมันต้องแช่ตู้เย็นไงหวาน我觉得没有冬瓜的味道啊。ชอบไหมอร่อยไหมชอบอร่อยเดือดร้อนร้อนใช่เต็ม10นี่ให้เท่าไหร่กับหลัวชริฟเฟนอันนี้เหรออืมอันนี้ให้7หายไปไหน3ถามเหรอตอนแรกถามว่าน้ำซุปไม่เยอะนะกินแล้วไม่มีน้ำซุปอ่ะไม่อดทั้งกินไม่ลองยังหนึ่งอย่างที่สองก็คือรู้สึกว่าทำไม่เท่าเดิมอ่ะจริงๆอันที่สามก็คือครั้งที่แล้วอ่ะปวดใจปวดสั่งใช่ไหมแล้วก็ปวดสั่งอันนั้นอ่ะ14 หยวนเขาคิดค่า15 หยวนอ่ะทำให้ผมมีแบบอินเซียงผู้หาตรงนี้ก็คือชันจื่อหุยโซค่ะทุกคนจุดคืนภาชนะส่วนตรงนี้ฝั่งซ้ายก็คือทังเสาช้อนค่ะฝั่งขวาคือขว้ายจื่อตะเกียบนั่นเองอย่าทิ้งใจสีโซเขาบอกว่า你笑起来真好看จริงเหรอไหนลอง笑起来สินี่คือรอยยิ้มของนี่หรอทุกคนจะเห็นแบบมีจักรยานเยอะมากเลยซึ่งจักรยานตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาจีนกงเสียงแตงเชิงกงเสียงกงเสียงใช่ค่ะกงเสียงหมายความว่าแชร์แตงเชิงก็คือจักรยานใช่มันเป็นจักรยานที่เราสามารถสแกนเข้าไปนะคะแล้วเราก็แบบขี่ไปได้เลยเหมือนแบบใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องก็แบบว่าไม่ต้องเสียเงินไปซื้อจักรยานแล้วก็ใช้ได้ทุกที่สะดวกอือหือนี่ใช้ไหมผมไม่ใช้อะเพราะรถของตัวเองใช่แล้วแหวนมีเตี้ยนต้องเชิญของตัวเองแต่ว่าเพชรอะพยายามอยากจะใช้รถจักรยานนี้แต่ว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนมันต้องยืนยันตัวตนก่อนแต่ว่าของเพชรมันนานมากเลยอะก็เลยใช้ไม่ได้สักทีอยากให้ที่ไทยมีเหมือนกันนะเพราะว่ามันสะดวกมากทางนี้ใช่ไหมผมไม่รู้วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่ค่อยร้อนอ่ะแต่ตอนบ่ายร้อนมากสุดร้อนกว่าที่ไทยอีกใช่โอ้โหคือบอกรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันน่าจะพอๆกันกับที่กรุงเทพแบบว่ามันร้อนแบบสุดๆแบบโอ้โหนึกออกไหมแต่ว่าความต่างก็คือที่เมืองไทยอ่ะเหมือนเราร้อนตลอดเราก็เลยรู้ว่าจะต้องทำยังไงอย่างเช่นเวลากินน้ำเราก็จะกินน้ำเย็นแต่ว่าที่เนี้ยกินน้ำไม่กินน้ำเย็นนึกออกไหมน้ำแข็งก็ใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางทีกินน้ำร้อนอีกมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่หรือแบบอย่างที่กรุงเทพใช่ไหมพออากาศมันร้อนอ่ะมันก็จะมีสถานที่ที่แบบเปิดแอร์เยอะๆแล้วก็เปิดแอร์แรงๆอ่ะในห้างก็จะเปิดแอร์แบบเย็นฉ่ำอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยมีที่ที่แบบเปิดแอร์ขนาดนั้นหรือถ้าเปิดก็จะเปิดแบบไม่เย็นฉ่ำอย่างเงี้ย อันนี้มันคือความร้อนที่แตกต่างกัน
วิวตอน 6:30 อากาศกำลังดีค่ะแหวนเดินอย่างเหงาเหงาไปกันต่อฝั่งตรงข้ามมีเขอคว้าพี่แหวนคะเขอคว้าภาษาไทยคืออะไรดอกบัวดอกบัวแต่ดอกบัวตอนนี้ปิดแล้ว ดอกบัวปิดแล้ว ดอกบัวปิดแล้วเขาเรียกว่าหุบแล้วต้นช้ามันจะเปิดมันเรียกว่าบานภาษาไทยดอกไม้ถ้าเกิดมันตากใครอ่ะเรียกว่าบานแต่ถ้ามันกวนอ่ะเขาเรียกว่าหุบเห็นไหมเห็นแล้วตัวนิดเดียวในกล้องมองไม่เห็นเลยไปดูปลากับแหวนก่อนไหนเห็นปะไม่เห็นเลยตัวใหญ่ไหนอ่ะนี่นู่นเห็นปะเห็นปะไม่เห็นเลยไหนอ่ะที่นี่ไปไหนก็ไม่รู้แล้วนี่จะตบมือเรียกปลาไม่ได้นะปลาตัวเล็กเห็นปลาตัวเล็กแต่ไม่เห็นปลาตัวใหญ่ทุกคนดูดอกบัวสิดอกบัวสวยมากเลยแต่ว่ามันหุบหมดแล้วภาษาจีนเรียกดอกบัวว่าเขอควาเขอควาหรือเจออะไรอ่ะหลิวจื้อ อุ๊ย เป็นนางไม้นี่ทำเองหรือมีเจอถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าจบกันไปอีกตอนนะคะสำหรับจีนแจ่มจ้านที่วันนี้เพชรพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศในมหาวิทยาลัยช่วงเย็นค่ะส่วนในตอนถัดไปนะคะเพชรจะพาทุกคนไปบุกเบื้องหลังกันค่ะแต่จะเป็นเบื้องหลังทำอะไรทุกคนรอติดตามในจีนแจ่มจ้านในสัปดาห์ถัดไปได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเพชรกับแหวนก็ไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ๊เจียน